สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนไทยไม่ทิ้งกันเพื่อแม่ค่ะในวันนี้นะคะการจัดงานในวันนี้หรือว่าจะเป็นทางด้านของรายการดีๆแบบนี้นะคะจัดขึ้นโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ TNN2 ค่ะรายการของเรานะคะต้องบอกว่าเรามีสิ่งดีๆที่อยากให้คุณผู้ชมได้รับไม่ว่าจะเป็นพลังจากแม่ดีเด่นแห่งชาติไม่ว่าจะเป็นพลังจากลูกกตัญญูซึ่งในวันนี้นะคะนี่อยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านลองคิดตามถ้าวันนี้คนเราเกิดมามีต้นทุนชีวิตของคนเราไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยเน็ตว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่กำหนดว่าคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตหรือไม่นะคะสิ่งนั้นคือจิตใจและความเข้มแข็งของใจของคุณนะคะที่จะทำให้คุณฟันฝ่าทุกอย่างไปได้หรือเปล่าซึ่งบุคคลที่อยู่ด้านข้างนี้ตรงนี้นะคะต้องบอกว่าเธอเก่งมากแล้วเธอแกร่งมากนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เวลาทั้งหมดในรายการของเราให้คุณผู้ชมนะคะได้ทราบว่าเธอเก่งยังไงแล้วเธอสามารถที่จะฟันฝ่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตมาได้อย่างไรบุคคลท่านนี้นะคะได้รับรางวัลลูกกตัญญูปีพุทธศักราช2562ค่ะในประเภทของข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและท่านนี้นะคะคือนางสาวเรืองระวีเรืองกิจธนาวงศ์ค่ะสวัสดีค่ะพี่ติ๊กสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกว่าพี่ติ๊กได้ค่ะค่ะเน็ตเปิดต้นรายการมาทำให้พี่ติ๊กรู้สึกว่าเริ่มมีความซึ้งนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องราวจริงๆที่เกิดขึ้นกับพี่ติ๊กซึ่งนั่งอยู่ด้านข้างในตรงนี้แล้วค่ะค่ะก่อนอื่นต้องให้พี่ติ๊กได้บอกกับพวกเรานิดนึงว่าปัจจุบันพี่ติ๊กทำอะไรอยู่คะค่ะปัจจุบันนี้นะคะติ๊กรับราชการเป็นนักจัดการงานทั่วไปนะคะชำนาญการสังกัดกองวิจัยและพัฒนาข้าวนะคะเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปกรมการข้าวค่ะค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะของพี่ติ๊กคือเป็นข้าราชการเป็นข้าราชการค่ะค่ะค่ะที่ครอบครัวของพี่ติ๊กนี่คือเป็นข้าราชการมาตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าคะหรือว่าไม่เป็นค่ะคุณพ่อคุณแม่มีอาชีพเกษตรกรรมค่ะและรับจ้างค่ะค่ะต้องเท้าความย้อนกลับไปสมัยพี่ติ๊กเด็กๆเลยเราเกิดมาปุ๊บฐานะครอบครัวของเราเป็นยังไงคะฐานะครอบครัวของเราก็ยากจนนะคะก็คือเราลำบากมาตั้งแต่เด็กๆอะค่ะค่ะก็เกิดมาก็เห็นพ่อแม่ทำงานหนักแล้วก็สงสารพ่อแม่เลยอยากช่วยพ่อแม่ค่ะตั้งแต่พี่ติ๊กจำความได้ค่ะภาพที่เราเห็นคุณพ่อคุณแม่เหนื่อยแค่ไหนคะท่านเหนื่อยแบบว่าตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่เราทำอาชีพอะไรคะตอนนั้นเกษตรกรรมแล้วก็แม่ก็ขายไส้กรอกอะค่ะขายใช้ขายผลไม้ค่ะขายขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะขายของทานใช่ค่ะเพื่อที่จะหาเงินมาเลี้ยงลูกใช่ไหมคะแล้วคุณพ่อก็รับจ้างทำเฟอร์นิเจอร์ด้วยค่ะค่ะเพราะว่าคุณพ่อจะมีฝีมือด้านทำเฟอร์นิเจอร์ทำเป็นช่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่างไม้ครอบครัวของพี่ติ๊กมีคุณแม่มีลูกทั้งหมดคุณแม่มีลูกทั้งหมด3คนนะคะค่ะติ๊กเป็นลูกคนโตอะค่ะแล้วก็มีน้องคนกลางเป็นผู้หญิงอายุห่างกัน5ปีอะค่ะแล้วก็น้องชายคนเล็กเป็นผู้ชายอะค่ะค่ะค่ะก็ตอนนั้นตอนเด็กๆอยู่ที่จังหวัดตอนเด็กอยู่ที่จังหวัดตากอะค่ะค่ะเกิดที่จังหวัดตากแล้วก็โตมาเรียนหนังสืออยู่จังหวัดตากก็หลังเลิกเรียนนะคะก็จะช่วยคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงน้องค่ะค่ะตอนนั้นที่พี่ติ๊กว่าคุณแม่มีอาชีพขายไส้กรอกอีสานหรือว่าขายผลไม้อย่างเงี้ย ค่ะเงินที่เข้ามาในครอบครัวพอไหมคะก็พอตอนนั้นนะคะก็สามารถเลี้ยงพวกเราได้อะค่ะค่ะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้อะไรที่มันนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันก็จะไม่ได้อะค่ะของเล่นแพงๆเราก็จะไม่ได้เราก็จะได้เป็นค่าขนมอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ให้วันละกี่บาทคะตอนสมัยพี่ติ๊กเด็กๆสมัยนั้นประมาณ2บาทอะค่ะให้ไปโรงเรียน2บาทใช่แล้วก็จะเก็บหยอดกระปุกอะค่ะค่ะแล้วก็เก็บรวมๆเอาไว้ซึ่งถ้าเกิดว่าตอนนั้นอะจากทานก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยค่ะเตี๋ยวชามละ3บาทไม่ได้เราก็ต้องหยอดกระปุกเอาจากในกระปุกมาแคะกระปุกมาอีกใช่ค่ะค่ะแล้วก็จะห่อข้าวไปทานที่โรงเรียนนะคะค่ะห่อทุกวันคือตื่นเช้ามาตื่นคุณแม่จะสอนฝึกให้ตื่นตั้งแต่ตีห้าแล้วก็ต
ื่นมาช่วยล้างจานหุงข้าวทำกับข้าวค่ะค่ะก็จะเอาช่วงเวลานั้นน่ะทำแล้วก็ห่อข้าวด้วยแล้วก็ก่อนไปโรงเรียนก็จะช่วยแม่ดูแลน้องค่ะเพราะน้องยังเล็กความรู้สึกตอนที่พี่ติ๊กเด็กแล้วพี่ติ๊กสัมผัสได้ทุกอย่างว่าครอบครัวเราฐานะยากจนคุณพ่อคุณแม่ลำบากเราไม่มีเงินเยอะเราต้องอดทนในสิ่งที่เราอยากจะได้แล้วเราไม่ได้นะพี่ติ๊กรู้สึกยังไงหรือเข้าใจตอนที่เราเป็นเด็กแค่ไหนคะตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรอะค่ะคิดแต่ว่าเราอยู่กับพ่อแม่เรามีความสุขแค่นี้ค่ะเราได้เล่นของเล่นของเด็กๆโบราณชาวบ้านอะไรเงี้ยเอาใบไม้มาพับเป็นรูปสัตว์ต่างๆเนี่ยปีนต้นไม้เล่นแล้วก็สนุกสนานเล่นทอยเหรียญเล่นกระโดดยางกระโดดเชือกอะไรเงี้ยค่ะค่ะตอนนั้นเราก็มีความสุขก็ไม่ได้หวยหาของเล่นราคาแพงๆเช่นตุ๊กตาหรือว่าอะไรนะที่เด็กเขานิยมกันอะไรเงี้ยค่ะรถยนต์บังคับอะไรเงี้ยไม่ได้หวยหาอะไรแล้วอย่างที่คุณแม่พยายามสอนเราตลอดว่าเราต้องช่วยเลี้ยงน้องเราต้องทำงานบ้านนะเราต้องทำงานนะเราไม่รู้สึกว่าเทียบกับเพื่อนคนอื่นเหรอคะตอนนั้นว่าทำไมเราต้องทำคิดไหมคะอ๋อไม่คิดค่ะเพราะว่าค่ะเห็นบ้านอื่นก็เขาช่วยเลี้ยงน้องเหมือนกันในบรรดาญาตินะคะค่ะคือที่บ้านเนี่ยคือเราจะมองเห็นตัวอย่างอะค่ะก็จะช่วยกันค่ะแปลว่าความรักที่ครอบครัวหรือว่าคุณแม่ให้เรานี่คือสมบูรณ์แบบเต็มที่เลยอาจจะเกิน 100% เลยด้วยซ้ำเด็กๆคุณแม่พูดกับพี่ติ๊กว่ายังไงบ้างคะเวลาที่คุณแม่ก็จะอยากจะสอนเราค่ะหรือว่าอยากจะส่งสารอะไรให้เราค่ะค่ะคุณแม่ก็จะสอนให้เราอ่ะเป็นคนดีอะค่ะแล้วก็เป็นคนอดทนแล้วก็คนประหยัดอดออมค่ะไม่ให้ฟุ้งเฟ้อตามคนอื่นค่ะแล้วก็คุณแม่ก็จะพาไปทำบุญไปวัดฟังธรรมเนี่ยค่ะค่ะเราก็ได้ซึมซับทุกอย่างแบบนั้นมาแล้วก็ปลูกต้นไม้ทำผักสวนครัวเนี่ยค่ะซึ่งเราก็จะชินกับธรรมชาติเลิกเรียนกลับมาเราก็จะมาลดต้นไม้ของเราอะไรเงี้ยค่ะค่ะแต่จริงๆมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะคะเพราะว่าฟังพี่ติ๊กเล่าเนี่ยคือตั้งแต่เด็กย้อนกลับไปพี่ติ๊กต้องเดินไปโรงเรียนระยะทางถึง5 กิโลตอนเด็กๆใช่ค่ะตอนเด็กๆเราก็ไม่รู้สึกเหนื่อยนะคะเราก็มีความสุขเราสนุกเราเดินไปกับเพื่อนๆอ๋อมีเพื่อนไปด้วยที่อยู่บ้านใกล้ๆกันเหรอคะใช่ค่ะกับญาติ5กิโลนี่เดินประมาณกี่นาทีคะพี่ติ๊กประมาณโอ้ยเป็นชั่วโมงนะคะโอ้แต่เด็กๆเราจะเดินเร็วค่ะแล้วก็เดินไปเหมือนชมวิวใช่ไหมคะพาน้องไปด้วยใช่ค่ะค่ะชมวิวทิวทัศน์อะไรของเราเนี่ยค่ะแล้วกลับช่วยเล่าให้เราฟังอย่างหนึ่งวันที่ตอนที่พี่ติ๊กเด็กๆค่ะ1วันตื่นเช้ามาปุ๊บต้องตื่นตั้งแต่ 5:00 ตื่น 5:00 ถ้าเกิดเป็นวันธรรมดาก็จะมาช่วยคุณพ่อคุณแม่ล้างจานนะคะทํากับข้าวหุงข้าวเป็นลูกมือคุณแม่ค่ะแล้วก็เราก็ห่อข้าวของเราเองคุณแม่จะไม่ห่อให้แล้วคือเราต้องรับผิดชอบตัวเราเองแล้วหลังจากนั้นเราก็จะทานข้าวแล้วก็ณตอนนั้นนะ 7:00 เนี่ยเราต้องออกแล้วออกจากบ้านเดินทางไปโรงเรียนถ้าฝนตกเราก็ต้องไปเราก็จะมีผ้ายางคลุมใส่ไปกันฝนแล้วก็พอไปถึงโรงเรียนเราก็เรียนปกติตอนกลางวันเราก็เอาข้าวที่เราห่อไปอะค่ะไปทานแต่อยู่ที่โรงเรียนนะคะเราจะมีของที่คุณแม่ทำมาเช่นไส้กรอกหรือขนมเนี่ยเอาไปขายด้วยขายตอนเช้ากับพักเที่ยงอะค่ะพอตกเย็นเลิกเรียน 3:30 เดินกลับบ้านแล้วก็ระหว่างเดินเนี่ยเพื่อนๆบางคนเขาก็จะแวะซื้อขนมเลยแต่ติ๊กไม่แวะซื้อก็จะเดินตรงกลับบ้านเลยไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านค่ะรดน้ำต้นไม้รดผักสวนครัวที่ปลูกไว้เนี่ยค่ะพวกพริกมะเขืออะไรพวกนี้ค่ะฟักทองแล้วก็หลังจากนั้นก็จะช่วยคุณแม่ทำกับข้าวแล้วก็ถูบ้านล้างจานเนี่ยค่ะทานข้าวรวมกันคือที่บ้านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่แบบเลี้ยงมาแบบอบอุ่นนะคะข้าวต้องทานพร้อมกันทั้งเช้าและเย็นจะไม่ทานแบบคนเดียวจะไม่แบบโดดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะกินต้องอิ่มพร้อมกันค่ะพี่ติ๊กเคยเห็นคุณแม่ร้องไห้บ่อยไหมคะก็เคยเห็นครั้ง2 ครั้งนะคะแต่คุณแม่จะเป็นคนนิ่งไม่ค่อยพูดจะเป็นคนอดทนนะคะเราก็ได้สิ่งต่างๆจากคุณแม่มาด้วยใช่ค่ะ
พี่ที่เคยคิดว่าทำไมเราถึงเกิดมาแล้วไม่มีเหมือนคนอื่นไหมคะหรือว่าทำไมเราต้องเกิดมาแล้วไม่เคยคิดเลยค่ะก็เราคิดว่าเราเกิดมาเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่เราก็ดีใจแล้วค่ะก็มีความสุขแล้วซึ่งเรามองแล้วเด็กคนอื่นอ่ะเขาแย่ยิ่งกว่าเราก็มีเราคิดแบบนี้ค่ะค่ะแล้วจริงๆแล้วไม่ใช่แค่นี้เพราะว่าจะมีคุณปู่ใช่ไหมคะที่ไม่สบายคุณปู่อยู่บ้านเดียวกันแล้วคุณปู่เกิดล้มป่วยตอนนั้นเด็กอายุ12คุณปู่ก็เป็นอัมพฤกษ์เดินไม่ได้ก็ต้องช่วยคุณพ่อเนี่ยค่ะช่วยคุณแม่ด้วยแล้วก็คือเช็ดตัวคุณปู่แล้วก็ป้อนข้าวอาบน้ำให้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หายาให้ทานจนประมาณ3ปีค่ะคุณปู่ก็เสียค่ะแล้วก็ดูแลท่านจนวินาทีสุดท้ายเลยใช่ค่ะค่ะทีนี้เล่ามาถึงตอนที่พี่ติ๊กอยู่ตากตอนนั้นอยู่จนถึงอายุประมาณเท่าไหร่นะคะตอนนั้นอยู่จนชั้นประถมอะค่ะค่ะประถมจนป.6อะค่ะแต่ระหว่างที่เรียนป.1ถึงป.6อะติ๊กเรียนได้ที่1ทุกปีเลยแล้วก็เป็นหัวหน้าชั้นเรียนด้วยในชั้นป.6แล้วก็ช่วงชั้นป.6อะค่ะก็คุณครูที่โรงเรียนส่งไปสอบชิงทุนของระดับโรงเรียนในสพฐ.ระดับตำบลนะคะก็ได้ที่1ของตำบลก็ได้ทุนแล้วก็ได้ประกาศนียบัตรค่ะแล้วหลังจากนั้นก็มาเข้ามาเรียนที่กรุงเทพมาทำงานที่กรุงเทพด้วยก็มีญาติอยู่กรุงเทพค่ะมีคุณอามีคุณป้าเนี่ยค่ะค่ะแล้วก็เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยค่ะแปลว่าจริงๆพี่ติ๊กคิดว่าถ้าพื้นฐานครอบครัวเราไม่มีการศึกษาสำคัญที่สุดใช่ค่ะถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วเราก็ตั้งใจมาตลอดตั้งใจเรียนระดับมัธยมก็สอบเทียบเอาค่ะค่ะสอบหลังจากนั้นเรียนต่อปวส.ค่ะทางด้านบริหารธุรกิจสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจบมาไปเรียนต่อสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจคณะบริหารธุรกิจค่ะมอธุรกิจบัณฑิตค่ะแล้วก็ไปสอบซึ่งระหว่างนั้นเราก็ไปสอบรับราชการก็ได้เป็นข้าราชการค่ะแล้วหลังเลิกงานหลังสี่โมงครึ่งเราก็ไปเรียนด้วยอะค่ะไปเรียนภาคค่ำค่ะหลังจากนั้นก็ไปสอบติดที่จุฬาเรียนระดับปริญญาโทก็เรียนอันนั้นเรียนสาขาบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์ค่ะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะค่ะก็ดูเหมือนว่าจะดีขึ้นเยอะดีขึ้นเพราะว่าอย่างที่พี่ติ๊กบอกว่าพอเราตั้งใจแล้วเราก็รู้สึกว่าการศึกษาจะเป็นสิ่งที่ช่วยเราได้พี่ติ๊กก็พยายามทำมาตลอดใช่ค่ะแต่พอมาถึงตอนนี้จริงๆต้องบอกว่าคุณพ่อและคุณแม่ป่วยใช่ค่ะคุณพ่อเป็นโรคหัวใจอ่อนนะคะค่ะแล้วก็ความดันค่ะส่วนคุณแม่เป็นโรคหัวใจโตนะคะเคยหัวใจวายมาแล้ว2ครั้งค่ะดิก็จะดูแลท่านตลอดจะคอยเวลาท่านไม่สบายก็พาไปหาหมอเวลาท่านเจ็บหนักเราก็จะคอยแบบเช็ดตัวป้อนข้าวให้จัดยาให้ค่ะในส่วนของน้องๆก็ดิก็ช่วยแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่ส่งน้องเรียนนะคะค่ะตั้งแต่ชั้นประถมเลยก็คือเราเริ่มทำงานได้เราก็ส่งเงินให้ท่านส่งน้องเรียนจนน้องเรียนจบบัญชีทำงานแล้วก็หลังจากนั้นน้องก็มีครอบครัวค่ะซึ่งตอนนี้น้องก็ไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยใช่ไหมคะก็อยู่ที่ต่างประเทศดังนั้น คนที่จะดูแลคุณพ่อคุณแม่เป็นหลักก็คือพี่ติ๊กใช่ค่ะค่ะส่วนน้องคนเล็กนี่ก็ไปสอบรับราชการได้เป็นตำรวจตระเวนชายแดนนะคะอยู่อุ้มผางจังหวัดตากก็จะห่างไกลคุณพ่อคุณแม่นิดนึงก็จะมีติ๊กเป็นหลักค่ะทุกวันนี้ยังรู้สึกว่าชีวิตเราเหนื่อยไหมคะพี่ติ๊กไม่คิดนะคะคิดว่าเรามีความสุขค่ะพี่ติ๊กเคยท้อไหมอ่ะเคยรู้สึกว่าแบบจะยังไงต่อดีเคยมีบ้างแต่ว่าเราไม่ถอยค่ะเราท้อได้แต่เราไม่ถอยค่ะค่ะแค่นี้เราก็จะมีความสุขท้อแต่ไม่ถอยในความเป็นจริงถ้าเหตุการณ์นั้นเกิดกับเราอาจจะทำยากพี่ติ๊กให้กำลังใจตัวเองยังไงคะเราให้กำลังใจตัวเราทุกวันนะคะว่าเราต้องทนอดทนนะคะแล้วก็สู้ๆนะคะเราก็แค่นี้เราก็มีความสุขค่ะทำทุกวันนี้ของเราให้มีคุณค่าค่ะให้มีประโยชน์แล้วก็
เราอย่าลืมนึกถึงคนอื่นด้วยแล้วก็ค่ะทุกวันนี้ยังต้องให้กำลังใจคุณพ่อกับคุณแม่ด้วยใช่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเราให้กำลังใจท่านยังไงคะอย่างดูแลท่านเราก็จะปลอบท่านนะคะว่าอย่าคิดมากอะไรเงี้ยค่ะคนอื่นที่เขาเป็นหนักกว่าเราก็ยังมีค่ะท่านก็อยู่ของท่านอย่างมีความสุขค่ะฟังดูแล้วพี่ติ๊กดูเป็นเด็กแบบเด็กดีอ่ะเนาะพี่ติ๊กคิดว่าอะไรที่คุณพ่อคุณแม่ถ่ายทอดให้เราแล้วทำให้เราเป็นเด็กที่ดีและประสบความสำเร็จในวันนี้ได้คุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่ติ๊กลืมตาขึ้นมานะคะดูโลกนะคะเกิดมาเห็นคุณพ่อคุณแม่เป็นแบบอย่างอะค่ะก็จะไม่คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยเที่ยวกลางคืนหรือเที่ยวเตะอะไรเงี้ยติ๊กก็จะสัมผัสตรงนั้นมาติ๊กก็ไม่เป็นเด็กที่ไม่เคยไปเที่ยวกลางคืนเลยนะคะจะเป็นเด็กดีเช้ามาไปทำงานเย็นมากลับบ้านแล้วก็ไปเรียนอะไรเงี้ยค่ะก็จะชีวิตจะเป็นวงจรแบบนี้ตลอดแล้วแบบอย่างอะไรอีกบ้างคะที่ทำให้พี่ติ๊กรู้สึกว่าเราเก็บมาดำเนินชีวิตจนถึงทุกวันนี้ค่ะคุณแม่ค่ะเป็นคนใจเย็นพ่อก็ใจเย็นติ๊กก็เลยซึมซับท่านมาแล้วก็เป็นคนคุณแม่ก็จะเป็นคนพูดน้อยพ่อเหมือนกันเราก็จะพูดน้อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราจะชอบทำบุญไปบริจาคสิ่งของให้เด็กนักเรียนยากจนอย่างเงี้ยค่ะตามโรงเรียนชายขอบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปบริจาคให้เสื้อผ้าขนมให้เด็กบ้านเด็กพิการซ้ำซ้อนนะคะค่ะเหมือนพอเราอยู่ในจุดที่เราเคยขาดโอกาสแล้วเรามีในวันนี้เราก็จะเหมือนให้มอบโอกาสให้กับคนอื่นด้วยใช่ไหมคะค่ะจะเห็นว่าจริงๆมีภาพที่พี่ติ๊กได้มีโอกาสไปร่วมงานต่างๆมากมายอันนี้คือเป็นอาชีพที่เราทำอยู่ใช่ไหมคะค่ะตอนนี้พี่ติ๊กหมดบทหน้าที่หลักๆของอาชีพของเราทำอะไรบ้างคะค่ะตอนนี้ติ๊กก็เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนะคะจะดูแลการบริหารงานทางด้านการบัญชีการเงินการงานสารบัญงานธุรการนะคะงานพัสดุการดูแลอาคารสถานที่แล้วก็พนักงานขับรถยนต์การจัดรถยนต์นะคะค่ะค่ะของในส่วนของของการกรมการข้าวเหรอคะค่ะไปของฝ่ายบริหารทั่วไปค่ะกองวิจัยและพัฒนาข้าวกรมการข้าวค่ะค่ะก็อยู่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะซึ่งอย่างที่เห็นว่าหน้าที่ของพี่ติ๊กด้วยความเป็นข้าราชการก็จะมีโอกาสได้ทำหลายอย่างเหมือนกันนะคะที่จะช่วยเรื่องเกษตรกรรมตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเล่าให้เราฟังนิดนึงได้ไหมคะพี่ติ๊กอย่างภาพที่ขึ้นมาค่ะค่ะค่ะอันนี้เราไปตอนนั้นทำงานที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเราจะพาต่างชาตินะคะค่ะไปตัดฝิ่นสถานที่จริงเลยค่ะอันนี้เราก็จะมีตำรวจทหารนำทางไปด้วยเพื่อความปลอดภัยของเราค่ะค่ะเราไม่รู้ว่าผู้ค้ายาเขามาแอบปลูกไว้แล้วเขาจะมาทำร้ายเราหรือเปล่าเราจะไปกันเนี่ยค่ะไปตัดไปถางต้นฝิ่นที่ปลูกเอาไว้ที่เขาลักลอบปลูกค่ะค่ะก็จะเป็นการพาชาวต่างชาติจากประเทศอื่นๆที่มาดูงานด้วยใช่ไหมคะค่ะแล้วก็เห็นว่ามีโอกาสได้ไปอีกหลากหลายงานเลยนะคะใช่ค่ะอันนี้เป็นด้านชาวต่างชาติที่เขาทำงานด้านยาเสพติดแต่ละประเทศอะค่ะค่ะสิ่งที่เราได้ทำอาชีพกับหน้าที่ตรงนี้ทั้งหมดทำให้มาถึงวันนี้พี่ติ๊กรู้สึกยังไงบ้างคะภูมิใจไหมคะทุกวันนี้ภูมิใจมากค่ะค่ะก็ทำงานอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ชีวิตครอบครัวมีความสุขอันนี้ก็พอใจแล้วค่ะตอนเด็กๆที่เราเกิดมาเรามีความฝันไหมคะตอนนั้นว่าเราโตมาอยากเป็นแบบนี้ตอนนั้นเราคิดไหมคะตอนเด็กๆอยากเป็นคุณครูค่ะค่ะเพราะว่าเห็นว่าคุณครูใจดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะรักเด็กนะคะชอบเด็กค่ะเลยเลือกเรียนด้านครูค่ะค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ไปทำงานด้านครูเราทำงานด้านการเกษตรค่ะแต่เห็นว่าเร็วๆนี้ก็คือมีแพลนที่จะต้องกลับไปดูแลคุณแม่ใช่ค่ะตอนนี้คุณแม่อยู่ที่ไหนคะอยู่จังหวัดลำปางค่ะค่ะอาการคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะคุณแม่ก็ทานยาอยู่นะคะค่ะเพื่อคุมโรคอยู่อะค่ะค่ะกำลังใจดีไหมคะกำลังใจดีเยี่ยมค่ะค่ะก็เดือนวันที่2ตุลานะคะที่ก็จะย้ายไปทำงานที่โรงพยาบาลลำปางไปเป็นนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปที่โรงพยาบาลลำปางค่ะค่ะสิ่งที่พี่ติ๊กตั้งใจหลังจากนี้ในบทบาทของลูก
อยากจะทำอะไรเพื่อคุณพ่อคุณแม่อีกบ้างคะในเวลาที่เหลือก็แต่ตั้งใจคือเราปฏิบัติตัวของเราทุกวันดีอยู่แล้วเราก็จะดีอย่างนี้ตลอดไปเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วก็ให้กำลังใจท่านแล้วก็มอบความสุขให้ท่านนะคะยามว่างอาจจะพาท่านไปท่องเที่ยวบ้างอะไรเงี้ยค่ะค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่ได้ชมอยู่ตอนนี้พี่ติ๊กอยากจะบอกอะไรกับท่านไหมคะก็ในฐานะลูกของคุณพ่อคุณแม่ค่ะรักคุณพ่อคุณแม่ค่ะดีใจและภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกคุณพ่อคุณแม่ค่ะแน่นอนเดี๋ยวไปเจอคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้กอดกอดฟาดใหญ่เลยค่ะค่ะและแน่นอนในฐานะของลูกคนหนึ่งถ้าพี่ติ๊กมองไปตอนนี้แล้วอยากจะบอกกับลูกหรือหลายๆครอบครัวที่อาจจะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นกับลูกกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่ามีปัญหาในครอบครัวเวลาที่ท้อถอยต่างๆอยากจะบอกอะไรกับท่านที่ชมอยู่ไหมคะค่ะอยากจะอยากจะบอกว่าให้หันหน้าเข้าหากันนะคะคุยกับคนในครอบครัวคุยกับคุณพ่อคุณแม่มีอะไรให้ปรึกษาคุณพ่อคุณแม่นะคะอย่าไปคิดนั่นเดียวอย่าไปติดเพื่อนหรือว่าติดอบายมุขต่างๆอะค่ะค่ะก็มีอะไรก็ครอบครัวสำคัญที่สุดค่ะค่ะวันนี้ในฐานะลูกกตัญญูนะคะได้รับรางวัลนี้เป็นเกียรติมากๆจากสภาสังคมสงเคราะห์นะคะให้พี่ติ๊กพูดถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลในปีนี้ค่ะค่ะรู้สึกภาคภูมิใจมากๆค่ะที่ได้รับรางวัลนี้เพราะว่าเป็นเกียรติกับครอบครัวมากๆในฐานะที่เป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแล้วเราเป็นเด็กดีให้กับครอบครัวแล้วเป็นคนดีให้กับสังคมรู้สึกว่าเราดำเนินชีวิตในทางที่ดีอะค่ะค่ะค่ะก็อยากให้น้องๆหรือเพื่อนๆนะคะให้เป็นเด็กดีอะค่ะค่ะมีอะไรก็ให้คุยกับคุณพ่อคุณแม่ให้ปรึกษาคุณพ่อคุณแม่นะคะสิ่งสำคัญสิ่งสำคัญที่สุดค่ะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ยังไงก็เป็นคนที่จะไม่มีคำว่าผิดเนาะลูกทำอะไรก็ไม่ผิดก็คือจะให้กำลังใจแล้วก็จะเป็นเหมือนทางออกที่ดีที่สุดให้กับทุกปัญหาของลูกด้วยวันที่แม่พี่ติ๊กได้รู้ว่าพี่ติ๊กได้รับรางวัลลูกกตัญญูปีนี้คุณแม่พูดว่ายังไงบ้างคะคุณแม่ดีใจมากคุณแม่กระโดดเลยค่ะค่ะตอนแรกคุณแม่บอกคุณแม่ไม่ว่างนะจะมาร่วมงานไม่ได้ค่ะหลังจากนั้นพอก่อนวันงาน 2-3 วันคุณแม่รีบเคลียร์งานเลยค่ะรีบมาเลยค่ะรีบบินมาหาใช่ค่ะบินมาจากลำปางค่ะค่ะเพื่อมางานนี้ค่ะค่ะแล้วรีบตื่นตั้งแต่ตีห้ามางานค่ะค่ะคุณแม่ตื่นเต้นมากค่ะนะคะเชื่อว่าทางพี่ติ๊กเองที่ได้รับรางวัลนี้แล้วคุณแม่ก็ดีใจนะคะสำหรับรางวัลที่เป็นเกียรติของครอบครัวด้วยนะคะในวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะคะพี่ติ๊กนางสาวเรืองระวีเรืองกิจธนาวงศ์ค่ะขอบคุณค่ะลูกกตัญญูปี2562นะคะซึ่งแน่นอนวันนี้รายการคนไทยไม่ทิ้งกันหมดเวลาแล้วนะคะต้องขอบคุณสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะขอบคุณนะคะสถานีโทรทัศน์ TNN 2ค่ะและแน่นอนนะคะหวังว่ารายการของเราจะเป็นหนึ่งกระบอกเสียงดีๆให้กับลูกทุกคนได้กตัญญูกตเวทีต่อแม่นะคะในวันนี้หมดเวลาแล้วพวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะแรงบันดาลใจจินตนาการความคิดที่เป็นเลิศต้องมาพร้อมกับความใส่ใจยิ่งคิดใหญ่ยิ่งต้องใส่ใจสิ่งที่เล็กที่สุดเพราะความใส่ใจจะสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้อยู่ตลอดไปนี่คือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิ่ง